หลุมดำ MOU สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่11ผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วผลประโยชน์เข้าตัวทำชั่วได้ทันทีลองขัดผลประโยชน์ดูสิไม่มีดีมีแต่ชั่วเปิดประเด็นมีกินตุมีกินทุจริตเงินค่าเหยียบแผ่นดิน500บาทไปเข้ากระเป๋าใครในเมื่อสตม.ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดประเด็นเรื่อง MOU เอาไว้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ของพวกพ้องจนแก๊งจีนเทาเข้ามาสร้างความเสียหายทำทัวร์ศูนย์เหรียญแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดผับค้ายาเสพติดสวมบัตรประชาชนแผ่บารมีมีเกาะนักการเมืองสั่งนายพลทำผิดให้เป็นถูกเป็นช่องโหว่ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศแอบแฝงไปด้วยการช่อฉนต้องคุยบอกร้องเรียนถึงท่านนายกตู่แต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจสั่งการตรวจสอบและยกเลิกส่วนจะให้ฝากผีฝากไข้กับคุณเด่นเพื่อรักษาองค์กรที่กำลังแตกเป็นเสี่ยงแบ่งก๊กฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนคงไม่คาดหวังเพราะเป็นแค่บางเป็นแค่ตายางสำหรับสตง.ปปช.อยู่ในระหว่างแม่ไม้มวยไทยถึงแม้จะมีข่าวครหาว่าปปช.ได้พิจารณายกคำร้องท่ามกลางความอึดอัดใจเข้าข่ายละเว้น157แต่ยังไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นหักด้ามพ้าด้วยเข่าการทำ MOU ของสตม.ใช้บริการบริษัทพวกพ้องมีสายสัมพันธ์แบบแน่นปึกแน่นลึกถึงซวงในไร้การประมูลแข่งขันล่าสุดเลี่ยง MOU มาเป็นขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาต่อคิวอ้างอำนวยความสะดวกส่วนสเต็ป VIP เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแพงขึ้นรองปาพลตำรวจตีชูฉัตรทาลีละฉัตรรองผบช.สตม.เป็นหัวหน้าไฟเพราะนายสั่งออกเดินสายทัวร์ด่านตม.กับบริษัทพวกพ้องเจ้าเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนใครควรทางไปถึงลองป๊อปแล้วมันเศร้าเจ็บกระดองใจแทนเพราะขัดขืนเพราะขัดขืนใจนายจากรองผบช.สตม.โดนย้ายไปเป็นผบช.พ.1ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของหลุมดำในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับเรื่องของ MOU มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ